T-Techกลับไปอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการ T-Tech และช่วงนี้ช่วงของ T-Recommend ค่ะและแน่นอนครับช่วงนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันเด็ดๆนะครับรวมถึงพิธีกรน่ารักน่ารักมาฝากกันอีกเช่นเคยครับส่วนจะเป็นแอปอะไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับ T-Recommendจะง่ายโอ้โหอะไรเนี่ยไออันนี้ดีกว่าอื้อหืออุปกรณ์เยอะขนาดนี้เวอร์วังขนาดนี้ใครก็จะไม่มีในบ้านแหละเปล่าพี่เนยดูเครียดๆนะเนี่ยก็พรุ่งนี้มันเกิดเพื่อนพี่อ่ะดีแล้วพี่ก็ยังไม่ได้ซื้อของวันเกิดเลยแต่ว่าเพื่อนพี่เนยเขาชอบกินขนมกินเค้กกินอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะทำอะไรง่ายๆไปให้แต่มานั่งดูคลิปตาม YouTube แล้วเนี่ยอุปกรณ์แต่ละอย่างนี่แบบโอ้โหทั้งอุปกรณ์ทั้งวัตถุดิบวุ่นวายไปหมดเลยซื้อเอาง่ายกว่านะเนี่ยโอ้ยเรื่องแค่นี้พี่เนยให้ช่วยไหมจะช่วยพี่เนยทำหรอเปล่าจะช่วยหาคลิปวิดีโอให้พี่เนยไงที่ทำง่ายๆอ่ะช่วยทั้งทีก็ช่วยไม่สุดเนาะอ่ะไหนว่ามาต้องแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะพี่เนยชื่อ C Channel นะคะ เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมทริคเด็ดๆดีๆทั้งเรื่องทำอาหารแล้วก็เรื่องความสวยความงามค่ะส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะเดี๋ยวนะส่งตรงจากญี่ปุ่นแบบนี้ก็ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยดิหุ่นไม่ไหวหรอกจังหวะจะมานั่งแปลนี่ตอนนี้เขาจับมือกับอุบีแล้วนะแล้วเขาอ่ะก็แบบเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วมีภาษาไทยแล้วโอเคต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ Free Channel เนี่ยได้รับความนิยมมากก็คือความสั้นแล้วก็ความกระชับของการนำเสนอ How to หรือว่ารีวิวภายใน90วินาทีค่ะเนี่ยก็ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคยุคปัจจุบันอย่างพวกเราเลยอ๋อเออก็สั้นดีเนาะเนี่ยก็ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคยุคปัจจุบันอย่างพวกเราเลยค่ะC Channel นะคะยังใช้ได้กับทั้งระบบปฏิบัติการแบบ iOS แล้วก็แบบ Android ด้วยหรือว่าจะเข้าหน้าเว็บ cchannel.tv ก็ได้ค่ะมาดูที่วิธีการใช้ดีกว่ามีเวลาเราจะเข้ามานะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบโดยการเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่น Facebook Twitter หรือว่าเราจะลงทะเบียนในการใช้อีเมลก็ได้นะแล้วเขาก็จะแบ่งผู้ใช้เป็น2กลุ่มนะคะก็คือพวกเราเนี่ยแหละก็คือคนดูปกติแล้วก็คนทำวิดีโอหรือที่เรียกว่าคลิปเปอร์นี่อันนี้เขาก็จะแบ่งเป็นเมนูหลักๆนะคะอย่างเช่นนี่ Channel ค่ะจะเป็นคล้ายๆกับสารบัญมีหมวดหมู่ของคลิปต่างๆอย่างเช่น C Channel World นะคะจะเป็นคอนเทนต์จากทั่วโลกเลยหรือว่าจะเป็น Easy Makeup เป็นวิธีสอนแต่งหน้าก็ได้แต่ว่าพี่เนยเนี่ยจะทำคลิปทำอาหารใช่ไหมคะใช่พี่เนยก็ต้องเข้า Easy Cooking ค่ะก็เป็นวิธีทำอาหารแล้วก็จะมีเมนูมาให้เลือกง่ายๆนี้จะมีไอติมมีทุกอย่างเลยเมนูต่อมานะคะก็จะเป็นแรงกิ้งค่ะนี่เขาจะเรียงลำดับคลิปหรือว่าคลิปเปอร์ตามความนิยมหรือว่าจำนวนยอดผู้ติดตามนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอโอ้ก็จะมีคลิปเด็ดๆอะไรอย่างนี้ใช่อยากดูไหนเนี่ยก็เข้ามาดูได้เลยว่าใครกำลังแบบดังๆช่วงนี้ส่วนเมนูนี้ค่ะเป็น follow จะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นช่องทางที่พี่เนยกดติดตามอยู่ก็จะมีอัปเดตคลิปใหม่ๆก็พี่เนยก็เข้ามาดูในนี้ได้เลยก็เล่นไม่ยากก็เหมือนกับเป็นแบบเหมือนไอจีเหมือนใช่เขาก็จะเรียงเลยเมนูถัดมานะคะก็คือท็อปค่ะตรงนี้เนี่ยจะโชว์ว่าอะไรกำลังเป็นที่นิยมอยู่แล้วอีกอันนึงเลยที่เบบแนะนำก็คือเลเทสค่ะตรงนี้เนี่ยจะโชว์วิดีโอตามระยะเวลาที่เขาอัปโหลดค่ะหรือว่าจะโชว์ตามความนิยมตรงนี้ค่ะป๊อปปูล่านอกจากนี้เนี่ยแอปเนี้ยนะเขายังแบ่งเป็นหมวดหมู่ด้วยจะได้ง่ายต่อการค้นหาในระบบเนี่ยอย่างเช่นนี้เลยแฮก็จะเป็นโชว์เทคนิคการทำผมรูปแบบต่างๆหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะแฟชั่นก็นี่การแต่งตัวที่กำลังมาแรงช่วงนี้หรือว่าจะเป็น DIY ก็ได้นะจะเป็นของใช้ภายในบ้านหรือว่าประดิษฐ์ของเก๋ๆเออเจ๋งดีเนอะใช่นอกจากพี่เนยอ่ะจะเป็นคนดูเฉยๆใช่ไหมพี่เนยอ่ะยังเป็นคนทำวิดีโอได้ด้วยนี่แต่ว่าเขาอ่ะมีข้อจำกัดนะว่าต้องเล่าเรื่องให้จบภายใน90วิเราจะกดถ่ายตรงนี้เลยก็ได้ถ่ายในแอปนี่อย่างนี้ค่ะหรือว่าเราจะอัปโหลดไฟล์ที่มีอยู่แล้วในเครื่องก็ได้ตรงนี้แต่ว่าต้อง90วิเท่านั้นใช่น่าสนใจน่าสนใจอย่างนี้ดีเลยแนะนำแอปพลิเคชันดีๆให้พี่เนยแล้วใช่ไหมก็มาช่วยพี่เนยทำเลยดีกว่าอันนี้ดูถ้าจะทำไม่ยากนะเนี่ยเมนูพี่เนย
ี่เนยจะให้น้องช่วยทำอาหารจริงๆเหรอใช่สิเป็นผู้หญิงยิ่งเรือต้องทำอาหารเป็นจ่ามาหนิช่วยกันเพื่อนพี่เนยจะกินไม่ได้อ่ะเออถ้างั้นพี่เนยขอโทรศัพท์แล้วก็ไปนั่งเล่นตรงนู้นเลยเดี๋ยวขอดูเองเป็นป่าไร่อย่างนี้เลยเหรอพี่เนยพี่แต่อันนี้ดูน่าสนใจดีพี่เทค